สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์เตะชนคานนะครับผมจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับซึ่งวิธีการเตะนะครับจากคลิปที่เราเคยสอนไปนะครับการเตะโลไดนะครับหรือว่าการเตะโด่งนะครับผมเราสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมนั้นจะใช้วิธีการเตะโลไดนะครับผมเพราะว่าการเตะโลไดนั้นเราจะใช้ส่วนของโคนนิ้วโป้งนะครับเตะนะครับแล้วลูกฟุตบอลนั้นจะแรงกว่านะครับเราไม่ต้องเตะแรงมากนะครับเราแค่วางเท้าดีๆนะครับแล้วก็ใช้แรงกระแทกเข้าไปนะครับลูกฟุตบอลก็จะชนคานเลยนะครับผมแต่ถ้าเราใช้เตะแบบปั่นนะครับเราต้องกะจังหวะในการเคิร์ฟนะครับบอลนั้นจะต้องตกลงมาชนคานด้วยนะครับผมซึ่งการเตะโดนนั้นจะยากกว่านะครับผมแต่แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับแต่ว่าผมจะลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับซึ่งกติกาชาเลนจ์ของเรานะครับเราก็จะตั้งลูกฟุตบอลนะครับไว้ตรงจุดของกรอบเขตโทษนะครับเส้นของกรอบเขตโทษนะครับผมแล้วก็เตะให้ชนคานนะครับเราจะเตะทั้งหมด5ครั้งนะครับผมต้องให้โดนอย่างน้อย3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับผมสามครั้งนะครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับตอนที่ถ่ายทำอยู่นะครับผมใช้เวลานานมากเลยนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับผม5ครั้งนะครับให้เข้า3ลูกนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและใครที่คิดว่าง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมกรอบเขตโทษนะครับสนามมาตรฐานนะครับผมการฝึกแบบนี้นะครับถึงเราจะเตะไม่ชนคานนะครับอาจจะเตะข้ามบ้างนิดนึงหรือว่าเตะเข้าไปเลยนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราได้ฝึกการวางเท้านะครับผมได้ฝึกการเตะโลไดนะครับหรือว่าเราจะเตะปั่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เตะโลไดนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกโลไดบ่อยๆเนี่ยเราจะได้องศาที่ถูกต้องนะครับแล้วเราจะสามารถใช้ในสนามจริงได้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ